จ้าภาพทราบซึ้งจิตรวมทั้งมิตรแฟนเพลงเกรงจะเหงาทั้งโทรศัพท์และจดหมายถามถ่ายเราที่รู้ข่าวที่ห่วงใยในทีมงานขอนอบน้อมกราบกรานท่านที่รักที่ประจักษ์นำอาหารมาเผยแผ่ให้กับญาติโยมชาวบ้านก้างปลาชาวบ้านรอบข้างบ้านนาบอนบ้านกำเนิดเพชรทุกหมู่ทุกเหล่าโดยพระครูอุดมวรานวัตรทีมงานธรรมะอากาลิโกวัดศรีอุดมวงศ์จับมือประสานงานนะเกาะเท้ากับชุมชนคุณธรรมวัดศรีและธรารามพร้อมกับบุคคลผู้ใจดีหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้โอนตังมาเล็กๆน้อยๆแล้วคนมาทำงานด้วยกันเองแม่ครูไปพวันโคโนแม่ครูนะกรณันเทพดุลยพัฒแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ลืมไม่ได้พระครูดมวรานุวัตรทีมงานธรรมะกาลิโกพร้อมกับทีมงานชุมชนคุณธรรมวัดศรีดมวงบ้างชุมชนคุณธรรมวัดดาบศรีรัตนารามจับมือประสานงานทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวผัดทำทุกอย่างน้ำดื่มน้ำฉันแขกพี่น้องทั่วสารทิศวันนี้อาจารย์ลุยเองประชาสัมพันธ์เดินเองลุยเองเสียวเองตื่นเต้นเองและสุดท้ายก็ถึงมือพี่น้องทุกคนแต่ในความหวังนั้นท่านอยากได้เรือเดี๋ยวท่านจะปรารภเพราะว่าเรือเราจะเข้าถึงรู้สึกว่าเรือจะทำให้การเดินทางของท่านยากลำบากนิดนึงเรือสองรถสูงรถยกสูงในอนาคตต่อไปญาติโยมเมื่อได้ยินข่าวก็เนี้ยอย่างเราทำเนี้ยเราตรงน้ำลึกๆเราไปไม่ได้อาจารย์ท่านก็เสียใจอยู่ไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าเพราะเราไม่มีอุปกรณ์รถก็ยกในขนาดนี้ได้ยินว่าไปลุยลึกอยู่หลายที่โชเฟอร์ก็ไม่ไหวนะอาจารย์ทางอาจารย์ลุยเลยสุดท้ายก็ได้จะยกสาหร่ายสาเหร่ยมาปีจะยกขึ้นมาอีกประมาณสักคืบสองคืบแล้วเอาย้ายแอร์ย้ายไดชาร์จแล้วก็ย้ายถึงไอดีแล้วก็ท่อไอเสือบุ๋งบังบุ๋งบังบุ๋งบังบุ๋งน้ำเข้าท่อครับดีนี่มีข้อท่อพักอยู่คือมันต่ำน้ำเข้าท่อได้ต้องยกสูงต้องไงงอข้อมันจะจัดการใหม่เดี๋ยวอันนี้คือว่าถ้ามันมวยเนี่ยเราแพ้วันนี้แพ้เพราะเราไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจออกอาวุธแต่พี่เลี้ยงบอกว่าเฮ้ยกูเล่นฝั่งนั้นเลยกูไม่เล่นมึงเลยมึงต้องทำแพ้คือว่ากำลังยังไม่ถึงไงใจเราไปแล้วว่าตรงไหนลำบากตรงไหนที่เขาไม่ถึงเราก็อยากให้เขาไปถึงทั่วถึงนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างบ้านชาวบ้านในวิ่งออกเส้นเนี้ยไปไม่ได้ถ้าเรามีเรือเนี่ยไปได้ครับแล้วอีกเกาะกลางเกาะเลยนะตรงเนี้ยตรงเกาะดอนครับเกาะดอนเขาเรียกว่าดอนรอดนี่น่าจะหลายสิบหลังคาครับมีผู้คนอยู่หลายคนอยู่ถ้ามีของดีแล้วเราก็จะได้ขยายกว้างไปเรื่อยๆอย่างอาจารย์สุวิทย์ท่านนี้เขาก็โอจองกันอุบลเกาะเต็มอะไรก็เต็มตายก็ใกล้ชิดไปดูแลเพื่อนเราอยู่ในท้องถิ่นเราอยู่ในจังหวัดเลยคนเหมือนคนจังหวัดเลยแล้วเห็นคนจังหวัดเลยขอความช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ไม่ได้กินข้าวโอ้ยคนแก่นอนติดเตียงคนแก่ต่างๆต้องอาศัยบางคนเช้ายังไม่ทานจะกินก็รอเขาไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแต่เราก็พยายามสุดๆแม่ครัวก็พยายามแล้วก็ยังญาติโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจพวกอสมต่างๆเนี่ยเพราะเราเคยผ่านอยุธยาโคราชมาแล้วผ่านไอ้แล้วก็ชนบทเนี่ยบางทีเนี่ยเอาข้าวไปให้เนี่ยเขาไปกองไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเด้ถูกต้องผู้ใหญ่บ้านไม่มีรถเรือไม่มีเรือแล้วผู้ใหญ่บ้านต้องเดินไปแจกซ้ายแจกขวาเผื่อคนที่เดินมาได้ก็เอาไปหมดแล้วแล้วก็เอาไปหมดแล้วแล้วคนที่บอกยังบ้านมาไม่ได้ไม่มีเรือยังพอได้เลยอาจารย์ไปสกลนครที่นั้นเราก็เห็นชัดเอาแก้วมังกรไปกองเองเต้นอยู่บ้านผู้ใหญ่พอไปกองเสร็จแล้วเขารับไปแล้วเราก็เอารถไปเองปุ๊บถามยายยังไม่มีใครเข้ามายายได้ข้าวยังได้แก้วมังกรยังเลยเอ้ารับมาตั้งแต่3โมงเช้าบ่ายโมงยังไม่ได้อาหารเราหมดหลายชุดแล้วเออทำอาหารหลายพัน 2,000 3,000 ก็หมดหลายชุดเออพอรู้ปะพอเรารู้เราก็จะเข้าใจในการแจกแต่เมื่อไม่รู้มันก็ทำยากเออโมทนาสาธุไปล้างล้อก่อนมึงทำไปล้างล้อก่อนลงไปล้างล้อก่อนไปดิ้นทำไมลงขี้เรียนตอนนี้เครื่องสูบจะออกไปอยู่นี่เครื่องสูบจะมีต้องอาจารย์ต้องทำรั้วแล้วก็ไอ้นู่นเนี่ยนี่นะขึ้นนี่ปั๊บแล้วก็จากนี่นั่งสกายวอล์กหรือจะทำสกายวอล์กจากนี่ขึ้นไปหากุฏิก็ได้ให้มึงม้ามาทีนี้ให้มึงม้าน้ำมาทีจะช่วยคนได้เต็มที่แล้วทีนี้ทีจะมีน้ำไม่มีไอ้นั่นโยดันใจคันนี้ก็ใช้ไม่ได้เตี้ยคันนี้ยังเตี้ยอยู่ต้องฟอร์จูเนอร์สี่เพลาต้องยกสูงขึ้นมาอีกวินไปลากคนลากเรือได้
นะลาก่อนเนาะอนุโมทนาสาธุขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ครับเอายังของขึ้นรถเดี๋ยวอันนี้แม่กับลูกนะเนี่ยครับอันนี้ลูกเทวดาอันนี้แม่เลี้ยงถ่ายเร็วหน่อยสูงเท่ากันแล้วเด็กม.4 นี่ย่ามีฮอดอะไรรถใส่เสยต้องออกแล้วอาจารย์ถาสิยาอย่ามันแตกอยู่ครับอาจารย์เอากระเช้านั่นมาดึงออกเรื่อยๆแต่มันก็ขึ้นเรื่อยครับจัดสีทองสีเดียวเลยแจมโอ้ยายเข็มมาละก็แจกอาหารมันคนทำก็มันคนไปแจกก็มีความสุขเออก็มีความสุขครับเออแจกเลาะแจกแค่ไหนแล้วก็ปรากฏแล้วล่ะแต่บ้านเนี่ยอาจารย์บ้านหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งยังไม่ได้เพราะวันนั้นเอาไปให้เหลืออยู่แค่50ชุดหมดก่อนแต่หมู่หนึ่งคนอยู่เป็นร้อยยังขาดอยู่เอารถไถมารองรับอยู่เลยรถครับอาจารย์ครับรถธรรมดาเข้าไม่ได้พรุ่งนี้จะแก้ตัวใหม่ครับเอาอยู่ตรงที่ถึงก็อาวุธเราเนี่ยแหละเราไม่มีอาวุธเข้านี่แหละอุปกรณ์เข้าเราเนี่ยเราจะเข้าไปทุกที่เหมือนให้ถึงมือเขาพอน้ำมันลดแล้วเขาไปหาซื้อกินได้ตอนนี้คือนี่แหละเขาก็จะออกมาก็หนึ่งห่วงสมบัติกลัวสมบัติหายสองไม่มีเนี่ยบ้านเนี้ยเราเข้าไม่ได้เลยเนี่ยบ้านเนี้ยเข้าไม่ได้เลยเมื่อวานได้เข้าไหมบ้านเนี้ยเข้าไปครับเกาะเนี้ยเข้าไปหมดครับเมื่อเรืออาศัยเรือไอ้ทหารกองจันทร์สุขิตข้ามฝั่งนี้ก็เข้าไปครับมีอยู่เกือบ10หลังที่ไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วมันหนักครับอาจารย์นี่มันกำเนิดเพชรเนี่ยเนี่ยเข้าไปแล้วก็วิ่งอ้อม 3-4 เพราะหน้ามันไม่ค่อยท่วมไงมันไปได้แต่นี่มันหนักเลยตรงบ้านบ้านนี้ก็มีเดี๋ยวชั้น2บ้านหลังใหญ่ไม่มีใครเข้าไปผัวกับเมียเดินออกมาบอกว่าไม่มีใครเข้ามีเงินจ่ายแต่ไปซื้อไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้เตรียมเอาไว้ก่อนใครจะเข้าแม้แต่ไปแจกผมแจกอยู่แถววังตะพุงเนี่ยเทศบาลกับอบต.ผมไปเรียกไปกับอบต.กันเทศบาลกันบ่แม่นเคสเฮานี่แหละผมเออบ่แม่นเคสเฮากูขี้เดียดแท้แล้วก็รถผมเนี่ยไอ้รถฟอร์ดผมลุยเลยแล้วไปด่าเราด้วยเออเห็นเรามาอะไรช้านักหนาย้ายมาแต่ว่าสีดมพวกมาแต่ทีมงานเขาว่าอาจารย์จะรับบ้านกลางป่าจากบ้านรอบหน้าได้เนี่ยโอ้ยขอโทษนะครับทำไมเนี่ยพอมาอย่างเงี้ยเขาว่าเขตนั้นไม่มาพอมาบางครั้งนี่ต่อหน้าบ่เป็นเขตนั้นบ่เป็นมูลนั้นมูลนี่โอ้ยอย่างนี้เราไม่มีใครเดือดร้อนเราให้เราถึงยายวัดเราเดี๋ยวยายวัดเรายังว่าเลยอาจารย์มาเม้นบ้านเฮาแล้วมันเป็นบ้านเขตนั้นเอ้ยมาแจกก็ต้องแจกทุกคนอาตามาอยู่จังหวัดอยู่อำเภอไหนวังสะพุงยังไม่มาก้างปลาใหญ่เข้าใจอ๋ออธิบายเป็นภาษาคำดุให้ยิ่งได้ครับอาจารย์โอ้นี่แข็งแรงแล้วว่ะยางได้แข็งแรงอ้าววิ่งเออโอ้คุณครูไปอโมทนาปิดเฟซบุ๊กกันเด้อเดินทางกลับวัดแล้วสาธุหลวงตาหลวงปู่เด้อพรุ่งนี้จะประชุมเตรียมงานวัดนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะทำวันที่8ไปสันเพนสีดมวงก่อนเดี๋ยวจะดูว่าน้ำรถมาช่วยกันล้างห้องน้ำ